กฤษฎาครับได้บอลทางซ้ายของกรอบเขตโทษไหลให้กับก้องล่าครับค่อยๆเคาะกันจิรวัตรมาที่ก้องล่าครั้งหนึ่งให้กับกฤษฎาดีต่อสวยแล้วจิรวัตรยิงครับไปติดเซฟแต่ว่าดาบ2ไม่เหลือครับก้องล่าลิก้าครับยิงประตูแรกให้กับทีมชาติไทยโอ้มาไวไปไวจริงครับสำหรับบรูไนครับลูกนี้ทำกันสวยจังหวะดึงแล้วตอกส้นลูกนี้ให้หลุดมายิงนะก่อนที่จะซ้ำเข้าไปจ่อจังหวะซ้ำเนี่ยไม่ยากครับต้องชมจังหวะส่งจังหวะนี้ทำได้สวยมากครับก้องล่าลิก้าครับรับไม่พ้นนะครับทางด้านของมูฮัมหมัดดาวิลครับเอ้าแต่ว่าไทยครับพลาดง่ายๆครับโอ้กลายเป็นบรูไนตีเสมอ1ประตูต่อ1เลยครับอันนั้นเพราะว่า3คนมาจากแบงคอกนะครับนาวินชัยวัฒน์แล้วก็ปรัชญาครับในสโมสรนี่ก็เล่นด้วยกันอยู่แล้วครับแต่ต้องดูว่านาวินเนี่ยอาจจะย้ายไปอยู่กับชลบุรีครับแล้วจะตัดมาจังหวะนี้เนี่ยเป็นประตูที่2ของทีมชาติไทยครับนาวินไหลมาให้กับเจษฎาชูเดชแต่งเข้าเท้าซ้ายข้างหลังครับโอ้โหยิงเสียบเสาซ้ายมือเข้าไปครับมุมนี้เนี่ยเหมือนผู้ชาประตูจะทะวงกับกองหลังด้วยกองหลังก็โฉบเข้ามาคล้ายๆจะมากันนะแต่ว่าไม่ทันครับทางฝั่งของผู้เล่นบลูไนครับอัสลีจิรวัตรครับมาที่กฤษดาทำชิง 1-2 แล้วกฤษดาก็บวกประตูอีก1ลูกให้กับทีมชาติไทยครับโอ้ลูกนี้เล่นกัน2คนครับต้องชมครับต้องชมกลับลงมาแล้วก็ยิงประตูได้ครับทางฝั่งของกฤษดาครับเริ่มจากเขาครับให้ไปทางขวาแต่ทางซ้ายกลับมาแล้วกฤษดาวิ่งไปยิงลูกนี้ครับลูกนี้ยิงแบบไม่เต็มสักทีเดียวนะเหมือนแบบปั่นใครที่อาจจะยังไม่เคยชมเนี่ยก็คล้ายๆกับบาสเกตบอลครับโอ้โหแล้วแฉลบลูกนี้เป็นใจครับ4ประตูต่อ1ครับสุภูเถื่อนกลางลูกนี้นี่ฝีมือครึ่งนึงชอบครึ่งนึงครับจังหวะวิ่งเข้ามาปล่อยของสุภูโอ้โหด้วยวิธีบอลเนี่ยจะส่งไปทางเสาขวามือครับแต่ผู้เล่นบรูไนเนี่ยวงสกัดลูกนี้ผิดเหลี่ยมครับผู้สาประตูก็หลงทางไปเลยครับอย่างนี้น่าจะนับเป็นการชัยวัฒน์ออกบอลมาที่ปรัชญาดูแล้วยังเล่นหลายจังหวะไปหน่อยครับทีมชาติไทยแล้วก็เป็นประตูที่5ครับนาวินครับจังหวะนี้วิ่งเข้ามายิงแบบบริเวณหัวกะโหลกครับดูครับก็เลยแม่ไล่เป็นจุดโทษด้านนอกอีกไปนิดเดียวนะครับนาวินครับนาวินครับตบห่างหานี่ยิงเต็มๆเลยก็โอกาสได้สุภวุฒแล้วก็ล่าสุดเป็นทางด้านของนาวินครับโอ้วันนี้ต้องดูว่าจะมีใครลุ้นนำดาวซันโบต่อหรือเปล่าครับแล้วก็ต่อเนื่องครับปรัชญาศรีมันตาครับก็ยังไม่ซ้ำอยู่ดีครับเป็นคนที่6ครับลูกที่6โอ้ตอนนี้ยิงแข่งกันเลยครับทีมชุด1กับชุด2ครับทีมชุดแรกนี่ก็ยิงไปแล้ว3คนนะครับคนละประตูครับทีมชุด2ก็ยิงไป3คนคนละประตูไงนะถูกคิกหน้าประตูครับนาบิลยังออกมาเซฟไว้ได้นาบิลโยนเตะมาข้างหน้าการจะทำประตูครับถ้าอัศมินเถอนี่อาจจะโดนเหมือนกันแล้วขึ้นมาได้ไหมได้สักทีครับไปอยู่7ประตูต่อ1กฤษฎาบุญแก้วลูกที่7ได้รออยู่10นาทีได้นะครับเอาครับแล้วเป็นประตูที่2ของทางฝั่งกฤษฎาในวันนี้นะครับผู้เล่นคนแรกของไทยในวันนี้ที่ได้2ประตูครับถ้านับรวมกับช่วงของครึ่งแรกด้วยต้องใช้เวลาถึง12นาทีเลยนะครับกว่าจะได้ประตูนี้ครับถึงวางขึ้นมาให้กับสุภูครับเอาบอลลงนิ่มแต่ต่อสั้นๆยังไงครับจิรวัตรทำชิง 1-2 สวยงามครับโอ้โหกว่าจะได้ประตูพอดีต้องใช้การเข้าทำที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ถึงจะยิงได้ครับสำหรับทีมชาติไทยนี่นะครับเป็นสิ่งที่ต้องการจะเห็นนะครับการต่อบอลแบบนี้ครับจิรวัตรครับสุภูแล้วกับจิรวัตรครับก็เป็นรูปแบบการสนามไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย2นัดนัดนี้เป็นนัดที่3นะครับก็แพ้เป็นนัดที่3ติดต่อกันแต่ว่านัดนี้ก็เสียไปแค่8ประตูนะครับเสียเท่า